ประชุมนะคะในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22 พฤศจิกายน 2554นะคะภาพรวมของเราเนี่ยถือว่าเรายังคงถูกปกคลุมไปด้วยปัจจัยที่ค่อนไปในทางเชิงลบนะคะอย่างเมื่อวานนี้ความวิตกกังวลที่เข้ามาค่อนข้างมากในช่วงบ่ายเนี่ยก็กดดันเซ็นดีเด็กของเราลงไปเกือบ20 จุดทีเดียวนะคะความกังวลใจหลักตอนนี้เราให้น้ำหนักกับปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญนะคะก็ในช่วงนี้คงต้องจับตาดูทั้งในส่วนของยุโรปแล้วก็ตัวของสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะคะประเด็นหลักในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนี้สินของทางด้านยุโรปอยู่นะคะล่าสุดก็คือการถูกที่ Moody's ขู่ลดปรับลดดับเครดิตของทางฝรั่งเศสนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ทางด้านยุโรปในภาพรวมเนี่ยยังไม่เห็นภาพโดยรวมที่จะเป็นในทางเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่สภาพปัญหาที่คงอยู่เนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะก็มองว่าน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจัยลบเพิ่มเติมจากฝั่งทางสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหนี้จริงเหมือนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นในส่วนของคณะกรรมการพิเศษนะคะของสภาคองเกรสเนี่ยทางสหรัฐที่ไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดยอดขาดดุลงบประมาณนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการเจรจามาค่อนข้างนานนะคะในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาซึ่งการที่จะประกาศออกมาว่าเฟลในเรื่องของการเจรจาตกลงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างส่งผลลบต่อตลาดค่อนข้างมากนะคะความเห็นของคณะกรรมการเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างมากทั้งในเรื่องของภาษีนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณรายจ่ายนะคะก็คิดว่านักลงทุนอาจจะมีความกังวลตรงนี้เยอะเพราะว่าถ้าความล้มเหลวตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าบอกเกิดของการที่สหรัฐอเมริกาจะถูกปรับลดดับเครดิตลงมาได้อีกนะคะหลังจากในช่วงก่อนหน้านี้ถูกปรับลดไปแล้วครั้งนึงจากระดับ AAA นะคะเป็น AA+นะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในเรื่องในแง่ของภาพรวมทางด้านวิกฤตทางด้านหนี้สินที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะทั้ง2 ส่วนทั้งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปนะคะตรงนี้นักลงทุนเนี่ยในที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงทุนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลอยู่ก็เป็นการสะท้อนออกมาในภาพที่ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายก็หายไปมากพอสมควรนะคะเซตอินเด็กซ์ของเราเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าปรับลงไปรับข่าวเกี่ยวกับเชิงลบที่เกิดขึ้นจากฝั่งทางยุโรปแล้วก็สหรัฐแล้วในระดับหนึ่งนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็มองว่ากรอบการอ่อนตัวลงเนี่ยเกิดที่ถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะจำกัดกว่าเมื่อวานนะคะหรือแม้แต่อาจจะมีการดีดตัวสลับบ้างในบางช่วงนะคะแต่ทั้งนี้แล้วไม่สามารถทำให้เปลี่ยนแนวโน้มจากภาพใหญ่ที่เป็นขาลงไปได้นะคะจนกว่าจะเห็นปัจจัยในเชิงบวกที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังมองไม่เห็นภาพนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่เรายังคงให้ภาพเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะตอนนี้เส้นเด็กในระยะใกล้เนี่ยก็ต้องจับตาดูที่ระดับ950 จุดบวกลบนะคะซึ่งถ้าสามารถยืนอยู่เหนือได้เนี่ยอาจจะมีการดีดกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าไม่สามารถยืนตรงนี้ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อไปได้นะคะอาจจะลงไปที่ระดับ920หรือ900เลยแล้วถ้าไม่สามารถยืนที่900จุดได้เนี่ยก็อาจจะลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของปีที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นไปแล้วแถวๆ850นะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสภาพปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักที่เราให้จากปัจจัยที่มาจากภายนอกเป็นสำคัญนะคะในระยะสั้นเนี่ยเราหลังจากที่เราแนะนำให้ทยอยขายทำกำไรเป็นหลักในช่วงก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะนักลงทุนที่ขายไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะถือเงินสดแล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนได้นะคะยังไม่น่ารีบเข้าซื้อสะสมรอบใหม่จนกว่าที่จะเห็นเซตอินเด็กซ์สามารถยืนเหนือ950 จุดได้อย่างแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาเทรดต่อนะคะในระหว่างนี้ก็อาจจะอยู่ในสายเวทแอนด์ซีไปก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเรายังคงไว้เหมือนเดิมนะคะทั้ง4 ตัวนะคะก็คือตัว BGS Dtac APCS แล้วก็Stake นะคะวันนี้ไม่มีหุ้นที่จะปรับเข้าปรับออกนะคะมีการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ